เอาล่ะครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอเกมเพลย์ของ The Legend of Zelda Breath of the Wild นะครับเราจะมาประจนภัยกันต่อสำหรับตัวลิงค์นะฮะผมจะพยายามเก็บตัวดันเจียนชรายให้หมดนะก่อนที่จะอาจจะต้องหยุดพักใหญ่ไปทำอย่างอื่นบ้างไม่แน่หรอกคือผมก็จะทยอยทำมันแหละพี่แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจทุกท่านนะนี่ต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยนะฮะช่วงนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยมากผมทำงานหลายอย่างหามรุ่งหามค่ำไปนิดนึงอันนี้จะเป็นเซฟต่อเนื่องจากคราวที่แล้วภาพมันสวยจริงๆเลยนะหลังจากที่เราปราบดันเจียนนี้ไปได้นะฮะมีขีบอยู่บนกำแพงเห็นตรงนั้นไหมไกลๆนั่นคืออีกหนึ่งดันเจียนที่เราจะไปกันในวันนี้แต่ก่อนอื่นมีขีบอะไรได้เสื้อ Nintendo Switch ครับนี่นะฮะถ้าใส่ปั๊บโชะรูปหล่อเลยนี่ได้เสื้อ Nintendo Switch มาใส่ด้วยเยี่ยมจริงๆอ้าวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคราวที่แล้วเนี่ยทุกคนเห็นไอ้เจ้าตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้ไปหรือยังมันคือการ์เดียนนะครับคนเป็นคล้ายๆกับเป็นเครื่องจักรที่ทำหน้าที่เฝ้าสถานที่ที่นี่นะฮะเรายังไม่พร้อมที่จะบวกกับมันใดๆทั้งสิ้นเพราะโดนยิงทีเดียวนี่ไส้แตกหลบไปก่อนนะตรงนี้ฟึบมีอะไรหรือเปล่าไม่น่าจะมีนั่นสุดไกลสุดลูกหูลูกตาเหมือนเราจะเจอศัตรูเป็นก๊อบลินผมเห็นรังผึ้งด้วยเดี๋ยวเราจะลองดูว่าเราจะสามารถเอาผึ้งเนี่ยไปโจมตีก๊อบลินให้เราได้หรือเปล่าค่อยๆย่องเข้าไปนะฮะใกล้จะเข้าระยะธนูหรือยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะปึ๊บเรียบร้อยพึ่งวิ่งไล่พึ่งวิ่งไล่กอบลินตลกดีนะฮะอ้าวเขาวิ่งไปตัวนึงเราจัดการในเจ้านี่ในขณะที่มันกำลังเผลออ้าวเวนไม่เผลอแล้วตายซะตายเลยมาเจ้ากอบลินหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ามันมีการแพรี่ได้นะครับเอ้าผมแพรี่ไม่ได้เอ้าทำไมถึงแพรี่ไม่ได้วะช่างมันละกันไว้เจอศัตรูตัวหน้านะเดี๋ยวจะแพรี่ให้ดูมีอะไรให้เก็บบ้างธนูกระบองธนูไม่ต้องเอาแล้วกันเอามีโล่เก็บโล่ซะหน่อยแล้วก็มีน้ำผึ้งด้วยปึ๊บมาโอเคลองดูตรงนี้สิมีอะไรไหมชวบเหมือนจะมีกระท่อมอยู่วิ่งไปคือหลังจากที่เล่นเซลดามาสักพักนะครับโอ้มีนกยิงเลยนี่ได้นกมาเอ้านกหนีไปแล้วเสียใจจัง
ได้น่องไก่เฮ้ยมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งโอ้นี่มีเห็ดเพียบเลยเก็บเห็ดจ้าเห็นนกเกาะอยู่บนขอนไม้ไหมครับมันไม่สนใจเราเลยตายซะเก็บเห็ดเอ้าแล้วนกหายไปไหนอ่ะนั่นก็นกนกเยอะจังโอเคเก็บเลยตัวตกลงไอ้ตัวที่ผมยิงตายมันอยู่ตรงไหนนี่นั่นนั่นนั่นกายล่างแล้วเราก็เจอหม้อครับอันนี้พอตลิตฝาหม้อเก็บไปได้ไหมเอาเก็บไม่ได้โล่เต็มเอ้ยอันนี้ไม่เอาสิโล่เต็มเหรอมีโล่อะไรนักหนาอันนี้จะพังแล้วนี่นี่ทิ้งเลยก็ได้นะมันน่าจะทำให้ทิ้งได้ตั้งแต่ในเมนูข้างหน้านี่เก็บฝาหม้อไปดีกว่ามีตรงนี้นะครับเป็นเตานะครับผมสามารถที่จะหยิบเอาเมนูอาหารเดี๋ยวเรียงซะหน่อยขึ้นมาผสมกันถือไว้หนึ่งถือไว้สองถืออะไรไว้ดีอ่ะถือเห็ด4อันนะแล้วก็คุกเลยครับโยนลงไปทำอาหารสิ่งที่เราจะได้มาก็คือเป็นเมนูอาหารนะครับ Energize Mushroom Skewer คือกินแล้วจะช่วยเพิ่มเลือดเยอะมากอะไรทำนองนี้เป็นต้นแล้วตรงนี้มีเห็ดด้วยลงหูลงตาโอเคกระท่อมนี้สามารถสำรวจได้โอ้มีแอปเปิลสไปซี่แปปเปอร์ไม่ใช่แอปเปิลฮะเป็นเหมือนพริกนะฮะอันนี้ไดอารี่ของตะแก่ลองอ่านดู On this desolate plateau the only pleasure that brings me comfort is cooking คือในทุ่งนาไอ้ทุ่งหญ้าเวิ้งว้างเนี่ยอย่างเดียวที่ฉันทำแล้วมีรู้สึกสบายใจก็คือได้ทำอาหารแล้ววันนี้ฉันก็ได้ทำอาหารจานเด็ดขึ้นมาชื่อว่า Spicy Meat and Seafood Fry Spicy Meat ก็น่าจะเป็นเนื้อเผ็ดกับ Seafood Fry คือซีฟู้ดทอด The recipe not only restore health but also keep me warm โอ้นอกจากจะฟื้นพลังชีวิตแล้วยังทำให้อบอุ่นด้วยแม้แต่จะช่วงเวลาที่เดินทางไปในเขตหิมะนะครับ With this on my side I no longer have need the itchy warm doublet ถ้ามีอาหารจานนี้อยู่กับตัวแล้วก็ไม่ต้องใช้ warm doublet ดับคืออะไรก็ไม่รู้อ่านต่อไป I do not know how I allow this to happen but I seem forget that write down a very important recipe จำสูตรไม่ได้รู้แต่ว่าใช้เนื้อดิบแล้วก็สไปซี่เปปเปอร์แต่จำอีกอย่างนึงไม่ได้ว่าต้องใช้อะไรเวรกรรมอ่านต่อไปมันต้องพึ่งพาความจำเยอะเนี่ยแต่ว่าถ้าพบกับใครที่รู้สูตรที่หายไปแล้วก็ฉันยินดีที่จะให้วอร์มดับเลทเลยเพิ่งจะบอกอยู่ว่าไม่ต้องการกินแล้วไม่ต้องใช้ Similarly such a miracle would happen คือมันก็ไม่น่าจะเกิดเรื่องมหัศจรรย์แบบนั้นได้หรอกนะอะไรแบบนี้คือตาแก่จำสูตรอาหารไม่ได้นะเหมือนผมจะเห็นตาแก่อยู่ตรงนั้นนะไกลๆคุยกับแกสักหน่อยลุงเราได้เจอกันอีกแล้วนะมาทำอะไรที่นี่อะลุงกะว่าจะมาตัดฟืนตัดไม้หาฟืนแต่ว่าถ้าจะให้ต้นไม้ล้มลงตรงตำแหน่งที่เราต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เ
ต้องมีศิลปะคือต้องบอกว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เคล็ดลับก็คือต้องหันสะโพกไปในทิศทางที่เธอต้องการให้ต้นไม้มันล้มทางที่ดีที่สุดก็คือใช้ขวานจามใช้ดาบฟันก็ได้แต่ว่าดาบมันจะทื่อเร็วนะดาบฟันไม้แล้วเมื่อกี้มีขวานอยู่ในบ้านลุงไปหยิบมาไปหยิบมาไปหยิบมานี่ชึบไอโอ้นี่ทุบหายแล้วได้ธนูด้วยสไปซี่เปเปอร์อีกหนึ่งอันวิ่งกลับไปหาลุงคือผมจะบอกว่าผมแอบเล่นมานิดนึงตรงเนี้ยเพื่อที่จะได้รู้ว่าทางไปต่อมันไปยังไงหนทางเดียวที่เราจะไปที่วิหารซึ่งอยู่ข้างหน้าเราดูในมินิแมปด้านขวาล่างนะครับมันอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละแต่ว่ามันเป็นหุบเหวอ้าวตรงนั้นมีศัตรูด้วยมันเป็นหุบเหวฮะวิธีทางจะผ่านไม่ได้คือต้องตัดไม้ครับกำลังยุ่งนะเนี่ยคุณทำอะไรอ๋อนี่ก็คือจะซ้ำไดอะล็อกเธอไปเอาขวานมาแล้วนี่ช่วยตัดให้ฉันหน่อยสิได้เลยจัดไปครับเฮียขวานมาเนี่ยครับเราอยากให้ไม้มันลงตรงนี้โค้หนึ่งสองเท่านั้นเองล่วงไปแล้วเรียบร้อยก็จะกลายเป็นทางข้ามได้นะครับตัดหลายอันก็ได้นะเพื่อค่ะลงเหมือนกันโอเคแล้วตาลุงก็เดินกลับบ้านเฉยเนียนนี่ครับในกรณีที่เจอต้นไม้ที่มีแอปเปิลเยอะแต่ขี้เกียจปีนเก็บเพราะเมื่อก่อนเราต้องปีนเก็บใช่ไหมฟันแม่งล้วงโค่นแม่งเลยเท่านี้แหละเราก็ได้แอปเปิลมาเก็บไว้แล้วไม่ยากเย็นเจอนกอีกแล้วเจ้านกชะตาขาดเอ๋ยไอซะมีเห็ดด้วยตึ๊บตึ๊บเอาเฮ้ยขึ้นต้นไม้ทำไมเราตาลุงนั่นไปนั่งอยู่หม้อทำอะไรครับลุงทำอะไรครับเหนื่อยก็ขอพักหน่อยถ้าหิวก็มีหม้อว่างอยู่เนี่ยลองทำอะไรกินสิผมเคยทำแล้วเนี่ยเอาให้ดูฮึไหนขอดูหน่อยที่ทำอะไรกินไม่เลวมันก็ไม่ได้ดีอ่ะแต่มันก็ไม่แย่ถ้าสงสัยแล้วก็ฉันรู้นะว่าเธออ่านไดอารี่ของฉันแล้วเนี่ยดูดิความกวนตีนของลุงถ้าเกิดว่ารู้สูตรแล้วแล้วก็นะวอร์มดับเลทของฉันจะยกให้ลอมีดถ้าต้องการเนื้อดิบแล้วก็ไปหาที่ Forest of Spirit อยู่ทางด้านเหนือของทุ่งนี้แต่สไปซี่เรามีแล้วไอ้สไปซี่เปปเปอร์มีแล้วแต่ก็ไว้ค่อยว่ากันแล้วกันนะตอนนี้ขอไปเนื้อเรื่องก่อนการจะเดินบนไม้นะครับทางที่ดีที่สุดคือนั่งยองๆครับกดอนาล็อกซ้ายครับแล้วค่อยๆย่างไปมีกระรอกด้วยวะฆ่ากระรอกได้ไหมวะมันช่างเป็นสัตว์ที่น่ารักแต่มันไปแล้วอ่ะอดผมจะลองเอ้ามาแล้วลองแพรี่ดูแต่ว่าเดี๋ยวนะเอาใช้โล่ที่มันได้เรื่องหน่อยก็ดีกว่าเอ้าไม่ทันเอาไม้ฟาดมาไม้ฟาดมาไม้
เน่นี่คือการแพรี่นะครับจบเลยชุดเดียวโหนี่แอปเปิลเพียบเลยนอกจากการแพรี่แล้วเรามีการดอทได้ครับดอทคือกดกระโดดนะฮะกระโดดถอยหลังหรือกระโดดซ้ายกระโดดขวาเมื่อศัตรูจะโจมตีมาสิลองดิเอาดิแทงสักทีไว้เฮ้ยหรือว่าไม่ต้องบอกวะเอาเนี่ยผมจะหาทางมันเปลืองเลือดไหมเนี่ยฮ่าฮ่าก็โดนแทงอยู่ดีผมยังไอ้นั่นไม่เป็นเลยอะ perfect dot อะนะโลแตกไปอันละช่างแกแล้วนะเว้ยเรื่องของแกแล้วแต่เรามีแอปเปิลจำนวนมากเอ๊ะหรือเราจะใช้ระเบิดนี่เคลียร์โค่นต้นไม้ได้เหมือนกันลองสิ ได้ด้วยเนี่ยครับโลกของเซลดามันทุกอย่างมันเป็นพัซเซิลครับคือถ้าคิดออกก็ผ่านได้ก้อนหินตรงนั้นท่าทางไม่น่าไว้ใจเราจะเคลื่อนมันไปและระเบิดเจอของอยู่ข้างในใครจะไปคิดก็แก๊กเปิดออกมาเป็นลูกธนูไฟ5ดอกสบายละข้างหลังนี่มีอะไรไหมไม่มีและนี่คือจุดที่ใกล้กับวิหารไอตัวชลายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือปีนครับจะสังเกตว่าหน้าผาเนี่ยมีจุดให้เราพักเป็นหย่อมๆนะฮะเพราะฉะนั้นเอาจริงๆแล้วเราสามารถปีนได้ครับปีนลุยกันเลยกระโดดก็จะเปลืองสตามิน่าหน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใกล้ถึงแล้วแบบนี้ก็กระโดดได้นะขั้นต่อไปเนี่ยมันจะมีจุดพักอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอ้าโถล่วงเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะเราจะสามารถที่จะอัปเกรดสตามิน่าให้มันเยอะกว่านี้ได้นะแต่ก็ต้องเล่นดำเนินเนื้อเรื่องไปอีกพอสมควรเลยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยพักก่อนพักก่อนเพราะเอลน้อยเพื่อค่อยๆปีนไปอย่างช้าๆและเจอเห็ดอยู่ตรงหน้าผาก็เก็บได้ด้วยนะฮะ Rush Room ถึงแล้วพักนิดนึงแล้วก็ขึ้นไปใหม่มาดีมาดีแวบเน่กระโดดเฉียงก็ได้นะคือทิศทางในการโดดมันค่อนข้างอิสระนะซึ่งดีนะครับต่อไปเป็นตรงไหนขึ้นไปตรงๆเลยโอเคไปเอ้ากดผิดขอเอ้ยแม่ตั้งหลักใหม่ดีกว่าฟื้นแล้วไปโอ้ดูหน้าหวาดเสียวขึ้นไปโอ้ดูยากลำบากเหลือเกินนี่เก็บแวะเก็บเห็ดระหว่างทางด้วยผมอยากรู้ว่าเวลาปีนปีนอะไรเอ้าเฮ้ยตายพระเจ้าช่วยกล้วยทอดเอาไหมเริ่มใหม่ที่พื้นเลยไปยุก
เอ้าเมื่อกี้เรามาถึงตรงนี้นะฮะดูซิว่าผมจะสามารถปีนขึ้นไปอย่างปลอดภัยได้หรือไม่โอเคโอ้แล้วไปทางไหนต่อแล้วเนี่ยขึ้นไปตรงๆเลยเหรอน่าจะเป็นอันนั้นแล้วนะครับน่าหวาดเสียวจริงๆคือสเกลของเกมมันทำให้เราดูแบบโลกนี้มันช่างกว้างใหญ่น่าค้นหาเสียเหลือเกินยิ่งใหญ่มากนะปีนถึงแล้วล่ะยอดสู้เข้าลิงโอ้ปีนตั้งแต่เช้าจนมืดปีนจนมืดเลยทีเดียวโอเคเรามาถึงแล้วโอวาดายเอ๊ะทำไมเราถึงมีก้อนหินอยู่ตรงนี้ก้อนหินนี้ดูน่าสงสัยนะครับผมก็ไม่รู้มันใช้มันเป็นอะไรลองระเบิดดูตุ้มไม่ไปเลยด้วยลองใช้พลังอื่นดูไม่ได้ด้วยโอเคเก็บความสงสัยของคุณไว้แล้วไปลุยดันเจียนกันแท็บเล็ตเปิดดันเจียนด้านล่างจะมีอะไรฟาบลงไปแล้วจ้าเรื่องนี้จะให้เราทำอะไรต้องไปอัปเดตเฟิร์มแวร์ก่อนถ้าคือโอวาเดียมอะไรสักอย่างคือเหมือนกับทุกชรายจะมีเหมือนกับไอ้ศพอันนั้นน่ะอยู่เดี๋ยวดูว่าที่นี่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรให้เรานะฮะหยดน้ำลงมาติ๊งและพลังใหม่ที่เราได้รับก็คือพลังแห่งการสเตติสเหมือนกับหยุดวัตถุให้นิ่งหยุดเวลาอะไรทำนองนั้นนะครับเข้าทางพอดีเลย Stop อ้าวอ๋อต้องเลือกไปที่วัตถุที่ทำได้ด้วย Stopสต็อปก็หยุดได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้นะอันนี้ยังใช้ไม่ได้โอเคใช้ได้แล้วเราขอหยุดให้นายอยู่ตรงนี้ไอชิบหาย
หยุดดีเกินคืออะไรอ่ะอ๋อมันมีจุดให้พักตรงกลางได้เหรอเวลา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 แล้วผมกดผิดอีกแล้วคือผมไม่ควรจะเล็งตรงนี้ผมควรจะเล็งตรงนี้ให้มันหลุดออกมาก่อนแต่ไม่เป็นไรรอบนี้จะไปละไปเลยไปแล้วจ้าวิ่งแล้วจ้าเฮ้ยลบลบอะไรจะโชคดีขนาดนั้นโอ้ยข้างในสุดเหมือนมีหีบอย่างนี้ต้องเก็บซะแล้วถ้าไอ้นี่มันหยุดอยู่ตรงนี้เราก็จะสามารถไปเก็บได้อย่างปลอดภัยเปิดออกมาได้อะไร Traveler Shield โล่ของนักเดินทางไหนวะโอเควิ่งตามหินไปและออกขวาเรียบร้อยนะจ๊ะไม่มีค้อนด้วยเหรอโอ้โหไอออนสเลดแฮมเมอร์พลังทำลายสูงส่งเอาหยิบไม่ได้จบเลยทิ้งเลยขอนไม้ของแกเนี่ยไร้ประโยชน์ดรอปมาพี่เบิ้มอันนี้ฉันให้ฉันทำอะไรพี่ปงทำอะไรวะตีไปแล้วได้อะไรโอ้ตีจนแตกก็ได้เหรอแต่ต้องหยุดเวลาเหรอถ้าไม่หยุดเวลาจะตีไม่แตกเหรอไม่รู้มันแตกไปแล้วไปวิ่งเหมือนเดิมน่าจะได้ไอ้ตาลุงหนวดนั่นน่ะมันสัญญาว่าถ้าเราเก็บของได้4อย่างมั้งแล้วมันจะให้ไอ้เครื่องล่อนใช่ไหมเดี๋ยวรอดูว่าอันนี้แล้วมันจะมีลูกไม้อะไรอีกฮะได้สัญลักษณ์มาครบอีกันแล้วครบ3แล้วจ้าแล้วซากศพมันก็จะเปื่อยเน่าสลายไปฟีดแล้วเราก็จะโดนวาร์ปไปที่ทางออกเวลาอยู่ในน้ำว่ายเร็วได้โดยการกดกากบาทแต่ระวังถ้าเกิดว่าสตามิน่าหมดจะจมอ้าวชิมหายแล้วศัตรูเกิดนี่เราใช้โล่อะไรอยู่เอาโล่กากาก็พอตูพวกนี้ไม่ต้องใช้ของดีหรอกมีทาเวลเลอร์สเปียร์ด้วยว้าวเป็นของใหม่นะฮะอย่างนี้ไอ้ก้อนหินอันนี้ก็น่าจะทุบได้สิเพราะเมื่อกี้เราก็ทุบกันมาแล้วนี่นะใช่ไหมตามทฤษฎีแล้วมันก็ควรจะได้นะยิ่งป้าบแล้วก็ทุบ2 3 4 5 6 7แตกมีหีบด้วยทาเวลเลอร์โบครับธนูของนักเดินทางไอ้แต่หอกนี่อยากเก็บนะทาเวลเลอร์สเปียร์มีอะไรดรอปได้ไหมกระบองนี่ดรอปไปก็ได้นะจริงจึ๊บน่าได้หอกมาใช้ชิบหายแล้วลงไปยังไงล่ะไม่ได้คิดอ๋อเราวาร์ปได้นี่เนอะจะวาร์ปไปไหนล่ะวาร์ปไป
ว่าไปมาไปนี่แล้วกันชึบแหวบลืมสำรวจข้างบนเนาะแต่ไม่เป็นไรเราวาร์ปกลับมาก็ได้ว่าแต่ที่คราวนี้จะไปหาไอ้ลุงอะที่ไหนเอ๊ะแล้วตรงนี้สามารถไอ้นี่ได้ไหมอะน่าจะระเบิดได้นะระเบิดได้จริงๆด้วยว้าวครับเออเราจะต้องเดินกลับบ้านไปหาตาลุงนั่นเหรอระหว่างทางยามาขวางกำลังอารมณ์ไม่ดีไปหาตาลุงนั่นที่กระท่อมได้เวลาทวงสัญญาจากนายแล้วโหเฟรมลุงยังอยู่ไหมลุงนอนเจริญละตื่นเดี๋ยวนี้เลยอ้าวไอ้เรื่องสัญญาล่ะชิบหายละลุงแม่งลืมเฉยแล้วทีนี้ทำยังไงล่ะเนี่ยเราต้องการเครื่องล่อนจะเอายังไงก็ไว้ติดตามกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเซฟก่อน